กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้ฝึกภาคสนามในรูปแบบหน่วยกรมผสมประจำปีโดยมีอาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญทั้งรถถังและยานเกราะ BTR ที่กองทัพบกได้จัดหาจากยูเครนเข้าร่วมฝึกซึ่งสอดคล้องกับแผนการป้องกันประเทศด้านตะวันออกขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกได้ย้ำนโยบายการฝึกใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ให้เต็มขีดความสามารถและปรับแผนการฝึกให้ทันต่อสถานการณ์ติดตามจากคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะปฏิบัติการเข้าตีบนผิวน้ำของกองพันยานเกราะร้อยยาง BTR กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เป็นรูปแบบการฝึกที่พลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกให้ความสนใจเป็นพิเศษในการฝึกหน่วยกรมผสมประจำปีโดยจำลองอ่างเก็บน้ำคลองเกลือบ้านพักดีแผ่นดินอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วให้เป็นพื้นที่การสู้รบภายใต้สภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากเพื่อทดสอบขีดความสามารถของกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงานยานเกราะร้อยยาง BTR ทั้งการเคลื่อนที่ข้ามลำน้ำและการใช้ระบบอาวุธให้เต็มขีดความสามารถของยานเกราะร้อยยาง BTR ที่กองทัพบกจัดหาเข้ามาถึง2กองพันรวม192คันการฝึกของหน่วยในสังกัดกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ไม่เพียงเป็นการเตรียมความพร้อมดูแลความมั่นคงชายแดนด้านตะวันออกเท่านั้นแต่ยังมุ่งเพิ่มภูมิประสบการณ์และความชำนาญของกำลังพลในการใช้อาวุธอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากยานเกราะร้อยยาง BTR ที่กองทัพบกเชื่อมั่นว่าสามารถปฏิบัติงานได้เต็มขีดความสามารถแล้วยังมีรถถัง T-84 Optrod เคี่ยวเล็บใหม่ที่สำคัญของกองทัพบกได้เข้าร่วมฝึกหน่วยกรมผสมประจำปีของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ในปีนี้จำนวน4จาก10คันซึ่งยูเครนส่งมอบเข้าประจำการในไทยช่วง2ปีนี้ขณะที่รถถัง T-84 Optrod ที่เหลือตามแผนการจัดซื้อรวม49คันยังคงจัดส่งล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ภายในของยูเครนในการฝึกครั้งนี้รถถัง T-84 Optrod เน้นปฏิบัติการเต็มรูปแบบร่วมกับรถถังเดิมที่หน่วยมีอยู่แล้วเพราะในสนามรบจริงรถถังจะเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายรวดเร็วรุนแรงและเด็ดขาดผู้บัญชาการทหารบกยังย้ำนโยบายของกองทัพบกที่ต้องปรับปรุงแผนการฝึกให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วการฝึกในรูปแบบหน่วยกรมผสมประจำปีของกำลังพลหน่วยต่างๆในสังกัดกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ที่ดูแลชายแดนด้านตะวันออกเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อให้กำลังพลได้บูรณาการแผนและมีความเข้าใจการปฏิบัติทางยุทธวิธีตรงกันแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ปกติดวงคลิปเยี่ยมพบไทย PBS รายงาน